สวัสดีครับคุณผู้ชมผมต้อมไอมดนะครับวันนี้เราอยู่กันที่เมืองหนิงป่อมณฑลเจ้อเจียงในประเทศจีนเรามาเยี่ยมชมซีเกอร์มาดูกันว่าในที่นี่นะฮะทางซีเกอร์นั้นเขามีอะไรที่น่าสนใจบ้างทั้งเรื่องของเทคโนโลยีแพลตฟอร์มต่างๆเดี๋ยวผมจะพยายามสรุปข้อมูลและก็มาบอกเล่าเกี่ยวกับแบรนด์ซีเกอร์ให้ทุกคนได้รู้จักกันก่อนที่แบรนด์นี้ครับจะไปทำการตลาดในประเทศไทยพร้อมแล้วตามไปชมกันครับซีเกอร์ก่อตั้งในปี2021เป็นบริษัทที่ก่อตั้งมาเพื่อผลิตและพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าโดยเฉพาะซีเกอร์อยู่ภายใต้เครือของ Geely Holding ที่ถืออยู่หลากหลายแบรนด์นะครับยกตัวอย่างเช่น Volvo, Lotus, Link & Co, Polestar, Smart, Proton และอื่นๆอีกมากมายครับซีเกอร์ภาษาจีนจะอ่านออกเสียงว่าจีเคอร์แปลตรงๆตัวว่าเสาแต่ถ้าหากว่าอยู่ต่างประเทศนะครับจะอ่านออกเสียงว่าซีเกอร์เราอาจจะสงสัยนะครับว่าความหมายของซิกเกอร์จริงๆนั้นคืออะไรคำว่าซิกเกอร์ครับเกิดจากการรวมกันของ3คำก็คือ ZE ตัวแรกนะครับมาจากคำว่า Zero สื่อถึงจุดเริ่มต้นของความเป็นไปได้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและตัว E ต่อมานะครับมาจากคำว่า Evolving Electric Era หมายถึงการพัฒนายุคไฟฟ้าและ2คำสุดท้ายครับคือ KR คำนี้มาจากคำว่าคริปตอนซึ่งเป็นชื่อของก๊าซเฉื่อยในตารางธาตุซึ่งคำว่าคริปตอนมาจากภาษากรีกมีความหมายว่าตัวซ่อนเร้นหรือว่า The Hidden One คริปตอนจัดเป็นก๊าซที่หายากและคริปตอนนี้เองครับจะปลดปล่อยพลังแสงของมันออกมาเมื่อได้รับกระแสไฟฟ้าณตอนนี้เองซีเกอร์มีรถยนต์อยู่ด้วยกันทั้งหมด5รุ่นครับมี342โชว์รูมและส่งรถออกไปแล้วกว่า 200,000 คันซึ่งเติบโตมากขึ้น 65% เมื่อเปรียบเทียบกันระหว่างปี2023กับปี2021ที่ผ่านมาเพียง3ปีเท่านั้นพอเราเข้ามาภายในก็เรียกว่าเป็นโชว์รูมของทางแบรนด์ซีเกอร์มีรถให้พวกเราชมอยู่นี่คือซีเกอร์001ที่เป็นรุ่น All New นะที่เขาเพิ่งมีการปรับปรุงเมื่อเร็วๆนี้เองนะครับแล้วก็ถัดไปก็จะเป็นทางฝั่งของการแสดงพวกแพลตฟอร์มของตัวรถที่ชื่อว่า SEA นะครับที่ย่อมาจาก Sustainable Experience Architecture ซึ่งแพลตฟอร์มนี้เองนะครับเขาก็จะนำไปใช้กับรถยนต์หลายๆรุ่นนะไม่ว่าจะเป็น001 007 MPV เองอย่าง Seeker 009แล้วก็ใช้งานร่วมกับแบรนด์ในเครือของทาง Geely ด้วยนอกจากนี้ก็จะมีการโชว์ในส่วนของพาร์ทเนอร์ว่าทางซิกเกอร์นั้นร่วมมือกับใครบ้างใครเป็นซัพพลายเออร์ให้กับทางแบรนด์บ้างทางซิกเกอร์เองเนี่ยคืออย่างที่บอกเขาเป็นแบรนด์ลูกของทาง Geely ในระบบโครงสร้างก็จะแชร์กับทางฝั่งของ Geely ส่วนพวกอะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็นช่วงล่างเบรกหรืออะไรต่างๆพวกบงพวกเบาะอะไรเงี้ยเขาก็จะมีซัพพลายเออร์มาดูแลให้นอกจากนี้เขาพาพวกเราไปชมในเรื่องของการเทสติ้งด้วยว่ารถยนต์ของทางซีเกอร์นั้นมีความแข็งแรงขนาดไหนนะครับมีการนำรถที่เป็นแคชเทสด้านข้างนะเขาเอาไซส์เทสคือมีรถวิ่งเข้ามาชนแล้วก็เขาเอาคันนั้นมาจัดแสดงให้พวกเราชมเพื่อให้ดูความแข็งแรงว่าหากรถยนต์ของซีเกอร์โดนชนจากด้านข้างผลออกมาจะเป็นอย่างไรนะครับแล้วอีกสิ่งนึงครับที่ค่อนข้างน่าสนใจคือเรื่องของการทดสอบการชนในช่วงล่างเพราะว่าหลายๆคนอาจจะกังวลเพราะรถยนต์ไฟฟ้ามีแบตเตอรี่ทางด้านล่างนะครับถ้าหากว่าเกิดการคูดหรือว่ามีอะไรที่แบบอยู่ด้านล่างแล้วเราไปชนเข้ามาบริเวณด้านล่างนั้นจะเป็นอย่างไรเขาก็มีให้พวกเราชมด้วยก็เป็นโถงที่จะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นครับพาทุกคนไปดูบรรยากาศภายในของโรงงานซึ่งจะแบ่งเป็นส่วนของเวลดิ้งนะครับคือการสแตมป์การประกบการเชื่อมการนั้นรวมๆกันแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปที่การ SMB นะครับเดี๋ยวผมจะมีอินเสิร์ตแยกให้แล้วก็อธิบายให้ทุกคนได้ชมกันเรื่อยๆครับและในการเยี่ยมชมโรงงานของซีเกอร์ในครั้งนี้นะครับพวกเราได้ใช้ระยะเวลา2วันโดยวันแรกเป็นการเยี่ยมชมโชว์รูมและก็โรงงานของซีเกอร์ที่จะทำหน้าที่ผลิตชิ้นส่วนของรถยนต์ต่างๆตั้งแต่การขึ้นรูปการเชื่อมชิ้นส่วนต่างๆรวมไปถึงการประกอบจนเสร็จสิ้นสิ่งที่เราได้เห็นก็คือซีเกอร์ได้นำเทคโนโลยีหุ่นยนต์การเชื่อมต่อผ่านระบบ 5G เข้ามาใช้งานโรงงานของซีเกอร์เองนับว่าเป็นโรงงานที่ทันสมัยอันดับต้นๆเลยก็ว่าได้ที่โรงงานผลิตได้ออกแบบให้เป็น2ชั้นครับภายใต้หลังคาเดียวกันเพื่อเพิ่มพื้นที่สำหรับการผลิตและการใช้พื้นที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพภายในเป็นระบบปิดแบบปรับอากาศและมีการกรองฝุ่นและเติมอากาศเข้ามาในโรงงานด้วยนะครับในด้านการผลิตจะใช้ระบบหุ่นยนต์เป็นส่วนใหญ่เกิน 70-80% และจะมีคนช่วยเหลืออยู่เพียงบางจุดเท่านั้นครับ
การลำเลียงชิ้นส่วนก็ใช้หุ่นยนต์เป็นหลักครับขนส่งเกือบทั้งหมดเลยและอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับในการประกอบล้อของรถยนต์จะใช้หุ่นยนต์ทั้งหมดถึง4ตัวในการยกล้อพร้อมๆกันถึง4ล้อเพื่อมาประกอบติดตั้งเข้ากับตัวรถโดยที่ตัวรถยังคงไหลตามสายพานการผลิตไปเรื่อยๆโดยที่ไม่มีคนเข้ามาเกี่ยวข้องครับในด้านของเทคโนโลยีต่างๆทางซิกเกอร์มีเทคโนโลยีชั้นนำหลายอย่างเพื่อนำมาพัฒนาอีโคซิสเต็มของตัวเองครับยกตัวอย่างเช่นแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า SEA ที่ย่อมาจาก Sustainable Experience Architecture ที่แปลเป็นไทยได้ว่าสถาปัตยกรรมเพื่อประสบการณ์และความยั่งยืนที่โดดเด่นในเรื่องของการสร้างรถยนต์ให้มีความปลอดภัยมีประสิทธิภาพสูงสะดวกสบายต่อการขับขี่และการโดยสารที่ดียกตัวอย่างเช่นระบบโครงสร้างความปลอดภัยระดับ5ดาวพละกำลังมอเตอร์ที่รองรับจำนวน 2-4 มอเตอร์เทคโนโลยีของแบตเตอรี่ระบบแบตเตอรี่800โวลต์ LFP รองรับกำลังการชาร์จสูงสุด 4.5C หรือ500กิโลวัตต์ให้ประสิทธิภาพสูงถึง 83.7% และเทคโนโลยีในด้านพลังงานเองก็มีเช่นกันครับทางซีเกอร์มีระบบสถานีชาร์จแบบฟาสต์ชาร์จที่เป็นเวอร์ชัน2นั้นให้กำลังไฟสูงถึง600กิโลวัตต์และเวอร์ชันที่3นั้นให้กำลังไฟสูงถึง800กิโลวัตต์ที่มาพร้อมระบบระบายความร้อนด้วยน้ำและมี DC Home Charge ให้กำลังไฟสูงถึง20กิโลวัตต์ด้วยเช่นกันครับนอกจากนี้ทางด้านซอฟต์แวร์ทางซิกเกอร์เองก็ได้พัฒนาระบบช่วยเหลือทางด้านการขับขี่ต่างๆที่พัฒนาเองรวมถึงการจับมือร่วมกับทาง Nvidia ในการร่วมกันพัฒนาด้วยก็มีเช่นกันครับส่วนในวันที่2ครับเราได้ไปเยี่ยมชมโรงงานผลิตแบตเตอรี่และการพัฒนาด้านมอเตอร์ที่ BREM ซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์สำคัญของทางซิกเกอร์เพื่อความมั่นคงในเรื่องของพลังงานทำให้มั่นใจได้ว่าหากซิกเกอร์ต้องการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าสักคันจะต้องมีแบตเตอรี่และพร้อมสำหรับการติดตั้งณที่แห่งนี้เองครับเราได้เห็นการทดสอบประสิทธิภาพของแบตเตอรี่เพื่อให้เห็นถึงคุณสมบัติต่างๆในด้านพลังงานและความปลอดภัยซึ่งแบตเตอรี่ของทางซิกเกอร์นั้นมาพร้อมเทคโนโลยีแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟตหรือว่า LFP ที่พัฒนาขึ้นมาเองครับที่มีชื่อเรียกว่า Golden Brick มาพร้อมคุณสมบัติการชาร์จเร็วที่สามารถชาร์จเพียง15นาทีก็สามารถเดินทางได้ถึง500กิโลเมตรแถมยังมาพร้อมระบบความปลอดภัยที่มีทั้งการชนการเผาการทุบแต่ก็ไม่สามารถทำอันตรายให้กับแบตเตอรี่ของซิกเกอร์ได้ซิกเกอร์จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4โมเดลแต่จะแบ่งเป็น5รุ่นเริ่มต้นด้วยซิกเกอร์001จัดว่าเป็นรถ Luxury Shooting Brake บางคนอาจจะสงสัยว่า Shooting Brake คืออะไรคำว่า Shooting Brake นะครับเป็นรูปแบบของตัวถังรถยนต์ที่มีต้นกำเนิดในคริสตศตวรรษที่1890รูปแบบยานพาหนะนี้ครับได้รับความนิยมในช่วงปี1920ไปจนถึง1930คำว่า Shooting Brakeให้นึกถึงในช่วงของการทำศึกสงครามครับแล้วก็มีการหยุดพักเพื่อที่จะออกไปทำกิจกรรมนั่นก็คือการล่าสัตว์ Shooting Brake คือรถสำหรับการล่าสัตว์นั่นเองครับจะมีพื้นที่สำหรับการใส่สัมภาระดังนั้นครับรถยนต์รูปแบบนี้จึงเป็นการผสมผสานรถหลายๆทรงเข้าด้วยกันนะครับทำให้ Zigger 001นี้ที่เป็นคันแรกผลิตขึ้นในปี2021คันนี้จึงเป็นผู้บุกเบิกในกลุ่มตลาดของรถสไตล์ Shooting Brakeการผสมผสานสุนทรียศาสตร์ของรถยนต์คูเป้ความสามารถของรถยนต์ SUV ความกว้างขวางของรถยนต์สเตชันวากอนและประสิทธิภาพด้านรถสปอร์ตรถยนต์ซิกเกอร์001เป็นรถยนต์คันเดียวที่ได้สร้างสถิติกินเนสเวิลด์เรคคอร์ดถึง5รายการด้วยกันนะครับด้านประสิทธิภาพเองซิกเกอร์001มาพร้อมพละกำลัง536แรงม้าจำนวน2มอเตอร์อัตราเร่ง0ถึง100ได้ในระยะเวลา 3.8 วินาทีระยะเบรกสั้นอยู่ที่ 34.5 เมตรค่า CD อยู่ที่ 0.23 และสามารถทำระยะทางได้สูงสุดอยู่ที่ 1,032 กิโลเมตรต่อการชาร์จส่วนคันที่2 Zigger 001 FR คันนี้ FR ย่อมาจากคำว่า Future Road เขานับว่าเป็นรถยนต์ Pure Electric Supercar Zigger 001 FR มอบความสมดุลในเรื่องของความหรูหราความสะดวกสบายและประสิทธิภาพพิเศษพละกำลัง 1,300 แรงม้าทำอัตราเร่ง0ถึง100ได้ในระยะเวลาเพียง 2.02 วินาทีในการออกตัวแบบ Rolling Start ทั้งนี้ครับรถคันนี้ได้คิมี่ไรโคเน่นนักแข่งระดับแชมป์ F1 มาร่วมทำงานกับทางวิศวกรของซิกเกอร์เพื่อทำการปรับแต่งรถทำให้รถทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบทั้งบนสนามแข่งและบนสภาพท้องถนนทั่วๆไป
นอกจากอัตราเร่งที่สุดยอดแล้วนะครับคันนี้ยังสามารถทำระยะทางสูงสุดได้550กิโลเมตรและความเร็วสูงสุดที่280กิโลเมตรคันที่3ครับ Seeker 009รถยนต์ MPV ไฟฟ้าสุดหรู Seeker 009ได้กำหนดมาตรฐานใหม่ให้กับวงการ Luxury MPV ครับโดยรวมเอาความสะดวกสบายที่กว้างขวางของรถยนต์ MPV คุณภาพและความปลอดภัยของรถยนต์ SUV ระดับ Deluxe ประสิทธิภาพของรถสปอร์ตแบบพรีเมียมคันนี้นะครับมาพร้อมอัตราเร่ง0ถึง100ในระยะเวลา 4.5 วินาทีทำระยะสูงสุด822กิโลเมตรระยะเบรกสั้นเพียง 36.9 เมตรเท่านั้นมาพร้อมมอเตอร์คู่536แรงม้าและที่สำคัญครับความปลอดภัยสูงสุดด้วยโครงสร้างตัวรถและแบตเตอรี่ที่รองรับแรงกดเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารขั้นสุดครับคันที่4ครับ Seeker X รถยนต์อเนกประสงค์ระดับพรีเมียมเป็นคอมแพค SUV ขนาดใกล้เคียงกับทาง Volvo EX30 BYD Dolphinแต่ให้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและตกแต่งภายในได้หรูหรากว่าการออกแบบสไตล์โมเดิร์นลักชัวรี่ให้เหมาะกับวิถีของคนเมืองภายในดูเรียบง่ายแต่หรูหราเทคโนโลยีภายในจัดเต็มเช่นประตูอัตโนมัติหน้าจอกลางเลื่อนซ้ายขวาได้ระบบช่วยขับขี่และยังมาพร้อมสมรรถนะที่เต็มเปี่ยมคันนี้อัตราเร่ง0ถึง100ในระยะเวลา 3.7 วินาทีทำระยะสูงสุดได้560กิโลเมตรต่อชั่วโมงระยะเบรกอยู่ที่ 34.5 เมตรและมาพร้อมมอเตอร์คู่จำนวน422แรงม้าและคันที่5ล่าสุดครับกับ Seeker 007เป็นรุ่นแรกที่มาพร้อมการออกแบบสไตล์ใหม่ของแบรนด์ Seeker ที่ทำให้รูปลักษณ์ดูมีความโค้งมนมากยิ่งขึ้นมาพร้อมระบบ Advanced Driving Assistance System หรือว่า ADAS ที่ทำงานร่วมกับ NVIDIA บริษัทผลิตการ์ดจอที่ใหญ่ที่สุดในโลกเพิ่มประสิทธิภาพด้านพลังงานด้วยการเลือกใช้แบตเตอรี่แรงดันระดับ800โวลต์ทำให้การชาร์จแบตเตอรี่ได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น Seeker 007จัดว่าเป็น B Class Luxury Sedan ซึ่งมิติตัวถังของ Seeker 007นั้นความยาวอยู่ที่ 4,865 มิลลิเมตรความกว้าง 1,900 มิลลิเมตรและความสูง 1,450 มิลลิเมตรระยะฐานล้ออยู่ที่ 2,928 มิลลิเมตรด้านประสิทธิภาพคันนี้นะครับสามารถทำอัตราเร่ง0ถึง100ได้ในระยะเวลาเพียง 2.84 วินาทีและสามารถทำระยะทางสูงสุดได้ถึง870กิโลเมตรต่อการชาร์จซึ่งมาพร้อมระบบ2มอเตอร์และพละกำลังมากถึง637แรงม้าได้รู้จักกับ Seeker พร้อมทั้งชมโรงงานกันไปมากพอสมควรแล้วต่อไปเราไปลองขับรถของ Seeker กันดีกว่าครับคันแรกที่เราจะลองขับในวันนี้นะครับนี่คือ Seeker X นะฮะตัว Compact SUV B SUV ขนาดเล็กเนาะเดี๋ยวเรามาลองกันในแทร็กของสนามนิงโบสเกตแทร็กจะเป็นยังไงนะฮะพวงมาลัยซ้ายแต่ให้อัดเต็มที่หน่อยเบรกเอาดีเบรกถือว่าเอาดีช่วงล่างโอ้ช่วงล่างผมว่าช่วงล่างใช้ได้เลยนะครับคันเล็กๆขนาดนี้แล้วก็เบรกนี่ดิหัวแจ๊กบีบาน能为你干点啥โอ้โหเบรกมาแรงๆนี้แล้วก็มันนี้พอละโค้งนี่หนักโอเคโอ้ยสนุกเป็นรถคันที่เล็กแล้วแบบโอ้พละกำลังกับแฮนเดิลลิ่งแล้วก็เวลาที่เราเบรกนะคือแน่นอนล่ะถ้าขับนอกสนามเนี่ยเราไม่ได้ขับโหดขนาดเนี้ยแต่ผมว่าแฮนเดิลลิ่งนี่เอาอยู่ได้เลยนะสำหรับความรู้สึกแรกนะครับที่ได้ลอง Seeker X คันนี้ถือว่าเป็นรถ Compact SUV ขนาดเล็กที่มีความคล่องตัวสูงนะคือไซซิ่งมันไม่ได้ใหญ่มากผมว่าในเมืองเนี่ยเหมาะกับการขับขี่เลยและโดยเฉพาะเรื่องของช่วงล่างแล้วก็พละกำลังเขามีให้เลือกทั้งรุ่น1มอเตอร์แล้วก็2มอเตอร์รุ่น2มอเตอร์นะเราได้ขับในแทร็ก
โอ้ผมเห็นในเรื่องของ handling แล้วก็เรื่องของเบรกสามารถทำได้ค่อนข้างดีแล้วเวลาที่เราแตะนี้พุ่งไปเลยแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นรุ่นที่เป็น rear wheel drive ธรรมดาเนี่ยมันเพียงพอมากๆในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานแพลตฟอร์มของ SEA ของทาง Seeker เนี่ยทำออกมาได้ค่อนข้างดีเช่นเดียวกันนะครับในรุ่นนี้ภายในเองผมว่าตกแต่งสวยแล้วเรื่องเทคโนโลยีต่างๆที่ให้เข้ามาเนี่ยค่อนข้างที่จะดีเลยนะฮะและรุ่นนี้จะเป็นรุ่นแรกนะครับที่ขายในประเทศไทยยังไงถ้าใครอยากได้รถไซส์ขนาดนี้สำหรับ Seeker X นี่เป็นอีก1ตัวเลือกที่ดีเลยนะครับมาเมื่อกี้ลองเฮ้ยออฟขับไปเหรอขับเลยครับเฮ้ยลองนั่ง FR กันก่อนนะโอ้โหเมื่อกี้ไปนั่ง X ลองนั่งลองขับ X แต่มันลองนั่ง FR กันเป็นประตูอัตโนมัติเหมือนกันนะฮะตัวนี้ Sport mode ด้วยนะตัวนี้นี่ Seeker 001 FR นะครับตัว 1,300 แรงม้าช่วงล่าง KW Suspensionไอ้โอ้โหโอ้โหคือเบรกแบบเบรกแบบติดหนึบแล้วตาเร่งแบบอย่างดีโอ้หน้าอย่างเชิดเลยโอ้โหโอ้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 โเออเวลามันเข้าโค้งแน่นอนมันเทียบกับ X เนาะคนละแบบอ่ะเนาะอ๋อถ้าโอเคนะ随便走不影响โอ้好的我从西方进口出来不影响คือขนาดนั่งหลังนะ不影响我项目นั่งหลังแล้วฟีลถึงแบบแรงบิดแรงดึงอ่ะโหนี่ครับ 1,300 แรงม้านะครับ0-100ภายใน0-100ภายใน 2.02 วินาทีเท่านั้นนะฮะสำหรับ Rolling Start Monster จริงๆคันนี้4มอเตอร์นะฮะของ Zeeker 001 FR โอ้โหว้าเนี่ยครับเอาเมาส์2รอบเลยไปรอบ2กันยังไงอะดรีนาลีนพุ่งไหมครับ feel energy ไปอัพลองดูดิท็อปสปีดตั้งตรงได้เท่าไหร่ลองดิเอ้ยโอ้ดึงจัดๆดึงจัดๆ187แล้วแป๊บเดียวโอ้แล้วเบรกเอาอยู่ดีป่ะโอ้อยู่มากครับแบบเบรกอยู่ดีมากเอาบอกอยู่งี้เดี๋ยวนะเดี๋ยวผมต้องไปลองขับแล้วเป็นยังไงเบรกนี่10พอร์ตนะฮะเบมโบนะฮะเบมโบนะช่วงล่าง KW Suspension แต่แน่นอนครับเป็นคอยสปริงครับไม่ได้ใช้ Air Suspension รุ่นธรรมดาของ001นี่มี Air Suspension ด้วยนะนี่คือผมพยายามพูดไปผมต้องลองนั่งจับนี่ดีๆนะคือกระแทกคันเร่งทีมันแบบกระแทกคันเร่งทีมันวิ่งแบบจัดๆมากเลยโอ้อันนี้คือเบรกหยุดเท้ามากอ่ะเป็น3นาทีในการนั่งหลังของ001 FR นะครับมาครับคราวนี้ผมมาลองขับกันบ้างกับนี่เลย Seeker 001 FR ตัวแรงนะครับ 1,300 แรงม้าเหยียบเบรกก็ได้หรือกดตรงนี้ก็ได้นะครับเป็นประตูไฟฟ้าไม่คิดว่าจะได้ขับนะคันนี้เดี๋ยวเราจะลองขับกัน2รอบนะฮะแล้วลองดูว่าฟีลลิ่งการขับเป็นไงเดี๋ยวรอบแรกเขาอุ่นเครื่องก่อนนี่น่าจะเป็นรถที่แรงม้าเยอะที่สุดเท่าที่ลองขับมาก่อนหน้านี้โมเดล S-Pad ประมาณ 1,000 กว่าม้านะครับนี่แต่แป๊บเดียว150แล้วอ่ะเดี๋ยวขอลองก่อนนะเพื่อจะให้ดูเอ้ยมันเบรกแล้วก็แบบเบาะมันบีบตัวเข้ามาด้วยนะแล้วบีบตรงนี้โหเกาะดึบบ้างนะฮะเกาะดึบมากขออุ่นเครื่องก่อนรอบแรกนะครับแป๊บ150 160 170แล้วจริงๆคือยังไม่ถึงจุดที่ผมจะต้องเบรกเลยนะผมเบรกก่อน
在这里停着也没有人介绍，因为都在上坡。ทุกครั้งที่เบรกนี่ทุกครั้งที่เบรกนี่จะบีบเบาะเข้ามาให้ด้วยนะสังเกตได้ทุกครั้งที่บีบเข้ามานะฮะนี่บีบเดี๋ยวเราจะได้ขับรอบกับซิกเกอร์007โอเคน้องใหม่ของแบรนด์นะฮะนี่บอกไฟฟ้าปรับน่องได้ด้วยคันนี้นะครับพวงมาลัยผมมาดูสวยขึ้นนะครับโอเค you ready professional okay. let's go so okay. มา1รอบของเรากับซิกเกอร์007ตัวนี้เขาเป็นแบบโมเดล3 killer โอ้อุ้ย very good brake โอเคเป็นนี้นะฮะลองโอ้โหร้อยห้าแล้วร้อยแล้วเจ็บแล้วเบรกก่อนพอยต์เลย keep brake late เฮ้ยพี่ว่าเบรกดีอ่ะเข็มขัดนิรภัยผมว่ามันดึงตัวนี้ด้วยนะดึงตอนที่เราเบรกอ่ะนี่อัตราเร่งทำให้ดีเลยเหยียบมา106 107 108 185ผมได้เมื่อกี้นะครับแล้วก็ถึงจุดเบรกพอดีแล้วก็เมื่อกี้จะปานหน่อยโอเคโอ้โหgood good good very very good very good เมาไหมครับออฟดีครับเฮ้ยโอ้พี่ว่าคันนี้ handling ดีอ่ะ handling ดีแล้วก็แล้วเวลาเร่งตอบสนองนะพี่ว่าแบบมันขึ้นอ่ะใช่ดีนะพี่คันนี้ขับเดียวดีคิดขับดีแล้วเบรกแบบติด1เฮ้ยเบรกติดคันต่อไปนะฮะของเราจะมาลองนั่ง Seeker 009นะครับ MPV นะครับมีปุ่มกดตรงนี้ด้วยมีปุ่มกดไฟฟ้าสบายเลยครับพี่คนขับก็สบายนะคุณพี่ติ๋งครับเราเป็นอะไรกันดีครับวิ่งไปมิสหานี่บอกไฟฟ้าปรับหน้าหลังมี3ตอนเนี่ยแต่ละตอนก็มีที่วางแก้วให้ด้วยบอกเป็นไงบ้างนุ่มดีไหมดีเลยนุ่มดีเลยสบายนุ่มแน่นชั้นบนเหมือนนุ่มๆเลยครับพลาสติกเลเยอร์ถึงแบบแน่นๆแต่ตรงพลาสติกศีรษะนี่ดีมากผมมีกิ๊กเมาส์ล็อกหัวไว้ตรงนี้เนาะล็อกหัวไว้นะครับข้างๆตรงไว้เนี่ยเป็นจอสัมผัสได้ด้วยเนี่ยกลมๆที่ออฟเขาแตะอยู่บริเวณโซนนั้นนะมันปรับอุณหภูมิได้เพิ่มลดอุณหภูมิได้นะครับแล้วก็นี่ปรับเลื่อนได้เลยนะเป็นระบบสัมผัสเนี่ยปรับมาอย่างนี้มี ventilation ได้ด้วยโอเคเดี๋ยวลองกดหน่อยนะครับทุกคนครับนะเร่งเนี่ยค่อยๆขึ้นไปนะฮะครับ 4.5 วินาทีอัตราเร่งของคันนี้นะ0ถึง100แต่ว่าไม่ได้ครับเบาะหลังเบาะหลังเป็นไงบ้างครับพี่วันโอเคครับนี่แถวตอน3กว้างมั้ยกว้างนะยังมีที่เคลียร์เช้าได้เข่าก็ยังแข็งเดี๋ยวผมขออนุญาตถอยหลังเต็มสุดพี่อ้วนมาด้านซ้ายให้ผมหน่อยนี่เลยพอเป็นไงพี่อ้วนขยับมาฝั่งนี้พี่อ้วนลองขาติดขยับฝั่งนี้หน่อยผมจะลองดูว่าผมไปได้หลังสุดที่เท่าไหร่มันมีปุ่มนี้นะพี่เลื่อนตรงนี้ไปข้างหลังได้เนี่ยใช่ครับกดแล้วก็ดึงไปข้างหลังนี่อ๋อมีนี่ด้วยนี่ต้องกดปุ่มเป็นปรับนอนนี่เป็นพรีเซ็ตเอ็นพีเซตออกมาแล้วอย่างนี้เลยเนี่ยเอ็นพีเซตนี่ฮะโอฟิลลิ่งแบบเฟิร์สคลาสจริงนี่ครับเวลากดปุ่มตรงนี้เนี่ย
ที่อยู่ตรงปาล์มเรสนะปรับได้เลยเอ็นได้ด้วยนี่ปรับเอ็นนะครับปรับเอ็นนี้ได้นะครับปรับหมุนอะไรต่างๆมีโหมดได้ด้วยนะอันนี้ผมปรับเป็นพรีเซตของให้ตัวนอนก็อยู่อย่างนี้เลยนะขายาวเลยสบายมีจอทีวีให้ดูด้วยนี่จอทีวีดูตรงนั้นนะครับข้างบนก็เป็นหลังคากระจกแล้วก็จะมีม่านให้ด้วยนะมีม่านตรงนี้ครับนี่เรากลับกลับมาที่เดิมนะครับคือรีเซ็ตกลับมาที่ท่านั่งมีเบาะลมมีเบาะลมให้ด้วยนะครับแล้วก็เลื่อนมาแบบแมนนวลได้นะครับหน้าหลังโอ้ไม่ขี้เหร่เลยฮะคันนี้เนี่ยโพสต์ตรงนี้มาเนี่ยปิดไว้ตรงนี้ได้มาด้านข้างไม่มีเนาะมีแต่ด้านบนแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นปุ่มที่สามารถกดได้เนี่ยตรงโซนเนี่ยนะครับนี่นาฬิกาเนี่ยปัดมาเป็นแบบปรับนี้ได้ปรับนี้เป็นพัดลมนะครับประมาณเลนครึ่งนะฟิลลิ่งของเบาะหลังนะครับเบาะหลังประมาณนี้ไม่อ้วกนะผมจะอ้วกแต่อยู่ในสนามแล้วครับเมื่อกี้พี่ติ่งเหยียบสุดไหมครับสุดแล้วครับมันจะขึ้นแบบไม่จู๊ดนะโอ้คันนี้นะครับก็จะไปขายในบ้านเรานะฮะกับซิกเกอร์ X กับซิกเกอร์009ที่ไปทำการตลาดก่อนเดือดแน่สำหรับตลาด MPV เพราะตอนนี้มีเจ้าเดียวที่เป็นไฟฟ้าล้วนคือ Maxus 9นะเดี๋ยวเราจะได้เจอ Sixer X มีเจียวเพิงตัวนั้นรุ่นอะไรนะ X9 9มาเหมือนกันเลยเลข9เลข9เหมือนกันMaxus 9อ๋อเอางี้เหมือนได้เราไปลองได้คุยมาว่าเอ้ยทำไมต้องเป็นเลข7ทำไมต้องเป็นอันนี้เราสังเกตคือเป็นเลข9อาจจะสื่อถึงไซซิ่งของรถเป็นเซกเมนต์ของรถประมาณนี้เพราะถ้าเป็นซีดานกับครอสโอเวอร์ใกล้ๆกันเนี่ยก็จะเป็นเลข7เราก็จะมีตัวนี้เห็นไหมเลขเก้าก็จะเห็นว่าแต่หลายๆแบรนด์ก็จะเลยมีเก้าด้วยนั้นหัวจะเก็บสิ่งดีเลยพี่ต้องนุ่มด้วยนุ่มกำลังดีใช่ครับอันนี้อัตราเร่งการแซงเข้าไปนะโหนี่ให้พลขับเรานะฮะสั่งการได้เสียงทำการปิดม่านนะครับร้อนนะครับมีลำโพงออกตรงบ่อด้วยใช่ตรงนี้นะมีลำโพงออกตรงนี้ด้วยขับจากกรุงเทพเชียงใหม่นี่คงสบายดีนะอย่างนี้เลยเดี๋ยวขอพักเพื่อนแนปก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปสรุปกันสำหรับการขับขี่ของวันนี้นะทุกรุ่นเลยของซิกเกอร์ไม่ว่าจะเป็น001นะครับ FR 007X แล้วก็ลองนั่ง009โอ้โหเป็นอย่างไรกันพับได้ด้วยนะครับคือตอนที่นั่งอยู่เมื่อกี้อ่ะผู้โดยสารตอนที่3ก็สามารถตัดเอ็นลงมาได้นะครับ Very soon we'll have a two seat in the back so a big TV in the so that you ก็ตัวนี้ถ้าปรับเข้าไปนี่มันก็จะปิดได้พอดีครับปิดได้เมื่อกี้นอนได้พี่วันนอนเมื่อกี้ถ้าพี่วันนอนได้อยู่ไมโครโฟน here step side you can breatheแล้วเดี๋ยวมันจะมีอีกรุ่นหนึ่งที่ข้างในเป็นข้างหลังเป็น2ที่นั่งใช่ก็คือ2ตัวนี้ตัวนี้เหลือแค่2ที่นั่งแล้วก็จะ exclusive เพิ่มขึ้นดันขึ้นข้างหน้านิดเดียวพอมีเยอะแล้วก็มันจะมีจอที่เป็นแบบกั้นฉากเลยกั้นฉากเลยนะครับวันนี้อยู่ในโรงงานเราก็เห็นตัวที่เขากำลังบิ้วอยู่แต่ยังไม่เห็นแต่ยังไม่เห็นคันจริงว่าเป็นยังไงนี่นะครับ009นี่เอ็นเบาะหลังตอนแถว3นะครับแล้วก็ลองปิดฝาท้ายเข้าไปนี่ฮะก็อยู่อย่างนี้ได้เลยก็นอน4คนอ่ะก็คือนอน4คนได้เลยแต่ว่าเบาะหลังมันจะแบบยืดขาไม่ได้ไงมันจะการนอนแบบนั่งแล้วนั่งแล้วเท้าอยู่กับพื้นแต่ว่าหลังเอ็นจะแบบแปลกๆนิดนึงอ่ะอันนี้อันนี้ก็คือกด1ครั้งแล้วก็อันนี้เลื่อนเขาจะเลื่อนมาชิดข้างหน้าเสร็จปุ๊บแล้วก็ตัวนี้ก็จะเลื่อนเอ็นมาข้างหน้าให้ด้วยเพื่อทำให้คนข้างหลังเข้าออกได้ง่ายสบายเนี่ยมันเข้ามาอย่างงี้ปึ๊บนะ
ข้ามาอย่างนี้เลยนะครับนี่ฮะนอนได้งี้นะเมื่อกี้ใช่อย่างน้อยมันก็ได้เอ็นไงพี่ติ่งนี่ได้เลยนะครับเนี่ยแล้วก็ดึงตรงนี้นะครับมันเป็นสายดึงแล้วก็ดึงนี้ขึ้นมาปรับเอ็นได้หลายระดับเอาเลยนะครับก็ค่อนข้างกว้างขวางเบาะนั่งสบายนะครับมีหลังคาสังลูมีเบาะนวดให้ด้วยนะโอเคนะพี่มาตรฐานนะครับนี่ถ้าเราก่อนที่จะลงเราสามารถกดตรงนี้ได้นี่นี่ฮะกดตรงนี้นะเพื่อที่จะให้ว่าจะให้เบาะเลื่อนประมาณนี้ปึ๊บเหลือเลื่อนข้างหน้าโอ้โหต้องบอกว่านี่เป็นประสบการณ์ที่สนุกมากๆนะครับกับการมาได้ขับรถยนต์ของซีเกอร์เริ่มต้นด้วย Seeker X ที่ผมได้ลองเนาะที่เป็นรุ่นเล็กสุดตัวนั้น2มอเตอร์ทำให้เห็น Handling แล้วก็ประสิทธิภาพของคันนี้นะฮะเป็นรถ Daily Use ที่สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นการขับไปใช้งานอื่นๆทั่วไปผมว่าในกรุงเทพนี่น่าจะเหมาะช่วงล่างแน่นอนว่าช่วงล่างของเขาเนี่ยไม่ดูย้อยมากนะแต่มีความย้อยอยู่นิดนึงเวลาที่เราเข้าโค้งแรงๆด้วยความที่ถนนของประเทศจีนนะครับเราจะเห็นว่าถนนที่นี่มันเรียบเขาเซตช่วงล่างแบบนี้มันเลยทำให้ดูคอมฟอร์ตสบายมากๆเลยดูกันว่าอยู่ที่ไทยนั้นถ้าไปวิ่งกันจริงๆแล้วจะเป็นอย่างไรนะครับจะเหมือนรุ่นอื่นๆไหมที่จากแบรนด์อื่นที่เขาเข้าไปทำการตลาดก่อนหน้านี้นะฮะแต่โดยรวมผมชอบในเรื่องของฟังก์ชันที่อยู่ข้างในการขับขี่เบรกทำได้ดีครับแฮนเดิลลิ่งทำได้ดีและโดยเฉพาะเรื่องของฟังก์ชันต่างๆแล้วสีที่อยู่ภายในด้วยฟังก์ชันยกตัวอย่างเช่นตัวหน้าจอเนี่ยเวลาที่เราใช้งานเนาะถ้าคนขับจอมันอยู่ด้านใกล้ๆคนขับเนาะถ้าเราตวัดมาด้านขวามันก็จะกลายเป็นฝั่งของมัลติมีเดียเพื่อที่จะให้คนที่นั่งอยู่ด้านข้างได้เห็นข้อมูลได้อย่างชัดเจนมันเหมือนสวิชมาให้อัตโนมัตินะครับฟังก์ชันอะไรทุกอย่างค่อนข้างที่จะครบมีรุ่นประตูไฟฟ้าด้วยแต่เดี๋ยวดูว่าในไทยนั้นจะเอารุ่นประตูไฟฟ้าไปขายด้วยหรือเปล่าและต่อมาก็โหได้ขับตัวนี้เลยครับตัว001นะฮะ FR ตัวที่เป็นมอนสเตอร์ของเขาถือว่าเป็นรถที่พละกำลังสูงมาก 1,300 แรงม้าเบรก 10 พอตช่วงล่างใช้ของทางฝั่ง KW นะครับเอามาควบคุมตัวนี้เบรก10พอตของ Brembo ก็เห็นเรื่องของพละกำลังที่มันเหลือเฟือมากๆคือมันเกินพอเขาเรียกว่ามันมากจนเกินไปแล้วกันสำหรับเราผมว่าน่าจะเหมาะกับคนที่ชอบเรื่องของความเร็วเพราะว่าคันนี้ถือว่าเป็นซุปเปอร์คาร์เลยในราคาเริ่มต้นอยู่ที่จีนน่าจะสักราวๆประมาณ4ล้านกว่าบาทได้นะ4ล้านถือว่าเป็นราคาที่ไม่ได้สูงมากนะถ้าหากเทียบกับสิ่งที่เขาได้เทคโนโลยีภายในก็จัดเต็มเช่นเดียวกันนะครับให้ความสปอร์ตนะผมลองขับทะลุไปถึง200เลยอะดรีนาลีนพุ่งเลยแล้วเวลาการเข้าโค้งคือเบรกระยะเหลือค่อนข้างมากถ้าใครชื่นชอบความแรงความเร็วตัวนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งคันผมว่ามันทำให้เราเห็นประสิทธิภาพของตัวรถไม่ว่าจะเป็นช่วงล่างตัวบอดี้อะไรต่างๆที่เขาเซตมาทำได้ค่อนข้างดีนะแล้วต่อมาก็ขับ007ซึ่งเป็นซีดานตัวใหม่ล่าสุดผมเล่าให้ฟังอย่างนี้ว่าตัว007ของเขาเนี่ยเป็นดีไซน์แลงเกวจแบบใหม่เพราะว่าเป็นรุ่นล่าสุดเลยนะที่เพิ่งเปิดตัวออกมาแล้วก็เราจะเห็นว่าดีไซน์มันจะมีความแตกต่างกับตัว X แล้วก็ตัว009แล้วก็ตัว001ด้วย001จะดูมีความเป็นเหลี่ยมๆอยู่ X ก็ดูมีความเป็นเหลี่ยมนะแต่ว่า007นี้จะมีความเป็นละมุนละไมมากยิ่งขึ้นไฟหน้าก็ดูสวยงามนะครับเบรกทำได้ดีครับอันนี้อัตราเร่งทำได้ดีด้วยเวลาที่เร่งเข้าไปแล้วก็ที่จะเข้าโค้งนะผมแตะเบรกเฮ้ยมันติดเท้าอ่ะแล้วรถก็ไม่ได้สั่นด้วยนะครับถือว่าประสิทธิภาพเพอร์ฟอร์แมนซ์ทำได้ค่อนข้างดีเยี่ยมเช่นเดียวกันและสุดท้ายคือเราได้ลองนั่งรถยนต์ MPV เป็นไฟฟ้าล้วนลักชัวรี่เลยคันนี้นุ่มสบายอัตราเร่งไม่ใช่ขี้เหร่เลยนะฮะ 4.5 วินาทีนะฮะอันนั้นคืออัตราเร่ง0ถึง100นะพี่ติ่งเป็นคนขับให้พวกเรานั่งนะผมก็พาทุกคนไปดูฟังก์ชันครบคันใช้งานได้สะดวกสบายที่นั่งแถว2สบายสุดที่นั่งแถว3ก็สบายได้เช่นเดียวกันคันนี้ถือว่าเป็นอีก1คันเลยถ้าสมมติว่าใครอยากจะได้รถยนต์ MPV เอาไว้ใช้งานโดยเฉพาะคนที่นี่เลยเล่นพวก Toyota เอาผ่านบ้าง Vellfire บ้าง Maxus 9ตอนนี้ที่ยังใช้งานอยู่ Hyundai ก็มีนะพวก Stalia หรือเป็นรุ่นอื่นๆนะครับก็นี่จะเป็นอีก1คันถ้าหากว่าใครอยากได้รถยนต์ไฟฟ้าอ่ะโอเคเดี๋ยวงานมอเตอร์โชว์ในรอบนี้นะครับ Seeker
จะนำไปจัดแสดงในบ้านเราโดยเฉพาะทางฝั่งของ Seeker X นะครับมีทั้งพวงมาลัยซ้ายและพวงมาลัยขวาวันนี้ที่เราขับเนี่ยเป็นพวงมาลัยซ้าย Seeker 009ที่จะไปโชว์น่าจะเป็นพวงมาลัยซ้ายอยู่นะครับเดี๋ยวการทำการตลาดในบ้านเราเราจะได้เห็นข้อมูลขึ้นมาเรื่อยๆนับจากนี้ส่วนคาดว่าจะจำหน่ายจริงๆน่าจะสักราวๆกรกฎาคมของปี2024นี้นะครับโอเคผมเอาบรรยากาศมาฝากกันนี่ในอาณาจักรของทางจีลี่ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของทางซีเกอร์นะครับที่เขาใช้การแชร์โนเลจซึ่งกันและกันนะฮะหวังว่าข้อมูลวันนี้นะฮะที่เรานำเสนอไปเกี่ยวกับซีเกอร์คงจะทำให้พวกเรานะครับผู้บริโภคชาวไทยได้รู้จักกับทางซีเกอร์มากยิ่งขึ้นแล้วก็มั่นใจมากยิ่งขึ้นนะครับว่าทางซีเกอร์นั้นเขามีที่มาที่ไปยังไงแล้วก็เขาทำอะไรบ้างนะครับทางซีเกอร์เองนะฮะเขาไม่ได้มองว่าเขาเป็นผู้ผลิตเพียงรถยนต์เท่านั้นแต่ว่าเขามองคือการนำเรื่องของความชาญฉลาดเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยทั้งเทคโนโลยีการขับขี่และมีทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นอีโคซิสเต็มของเขานะครับอ่ะโอเคครับคลิปนี้คงฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับหากใครชื่นชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์คลิปของพวกเราแล้วก็กด Subscribe ช่อง iMode Official ของพวกเราด้วยนะครับขอบคุณซีเกอร์ประเทศไทยที่เชิญพวกเรามาร่วมทดสอบในครั้งนี้ไว้เดี๋ยวพบกันในรอบหน้าผมต้อง iMode ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ